รัฐบาลได้อนุญาตให้บริษัทลาวยุนนานผู้นิงการลงทุนพลังงานจำกัดผู้เดียวพัฒนาโครงการไฟฟ้าแสงตะเบนอยู่เขตบ้านแถบบ้านไห่ใต้และบ้านหินซิวเมืองสังทองนครเมืองจันทร์ด้วยกำลังติดตั้ง500เมกะวัตต์พิธีเซ็นสัญญาดังกล่าวได้จัดขึ้นอยู่กระทรวงแผนการและการลงทุนระหว่างท่านนางค้ำจันทร์ฟงแสนบุญรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนและท่านนางหลีตงลานผู้อำนวยการบริษัทลาวยุนนานผู้นิงการลงทุนพลังงานจำกัดผู้เดียวโดยมีท่านทองผัดอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและโบแฮท่านผู้คงบรรณาวงศ์รองเจ้าของนครเมืองจันทร์และภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแมนได้แบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติภายหลังกี่เซ็นสัญญาซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง1ปีคาดว่าปี2023จะสำเร็จซึ่งมีกำลังติดตั้งทั้งหมด300เมกะวัตต์พลังงานที่ผลิตได้แมนจะตอบสนองภายในนครเมืองจันทร์และภายหลังสำเร็จการก่อสร้างระยะที่1แล้วก็จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติระยะที่2ทำมาปิ่นระยะส่งปีแล้วส่งปีแล้วจุดประสงค์ก็คือพัฒนาพลังงานเซนตาแวนเพื่อตอบสนองให้ตามความต้องการของนครหลวงเวียงจันทร์ยาพามาได้กาเกี่ยมปิ่นรายละเอียดแล้วและมาพบมือนี่ปีมือที่เซ็นสัญญาภายหลังเซ็นสัญญาแล้วเขาก็สิลืมเข้าสนามไปปฏิบัติตุกีเลยว่าปันตาเอกสารยันต่างๆที่บุคงคาหันอยู่ในท้ายปีของปี2023จะลืมใส่ไฟปิ่นปกติท่านจงพงเวยยังได้กล่าวซืมบาจุดประสงค์ของโครงการแมนเพื่อพัฒนาพลังงานแสงตะเบนหับใจตามความต้องการของประชาชนในนครเมืองจันทร์และแขวงอื่นๆจำนวนหนึ่งส่วนการพัฒนาโครงการดังกล่าวแมนอยู่เขตบ้านแถบบ้านไห่ใต้และบ้านหินซิวเมืองสังทองนครเมืองจันทร์ด้วยกำลังติดตั้ง500เมกะวัตต์